ก้อยรัชวินเผยสัญญาณท้องลูกสาวมีเรื่องพีคที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเป็นว่าที่คุณแม่ลูกสองแล้วล่ะค่ะสำหรับก้อยรัชวินคงมาลัยภรรยาของตูนบอดี้แสลมเราจะได้เห็นโมเมนต์ครอบครัวน่ารักและก็อบอุ่นของพวกเขานี่อยู่เรื่อยๆและท้องลูกสองคนนี้เธอนั้นได้เฉลยเพศลูกเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะว่าเป็นลูกสาวสมความตั้งใจแบบสุดๆเลยล่ะค่ะล่าสุดเธอนั้นก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมทั้งเผยความในใจก่อนรู้เพศของลูกในท้องโดยบอกเอาไว้ว่าย้อนกลับไปในช่วง3เดือนแรกของการมีลูกสาวซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นเพศอะไรแต่รู้สึกว่าทำไมมันช่างต่างจากตอนท้องทะเลจังคือน้องคนนี้ทำให้แม่ลุกขึ้นมาแต่งตัวแต่งหน้าทั้งที่ช่วง3เดือนแรกคือขี้เกียจสุดนอนเยอะสุดแล้วยิ่งตอนไปอยู่ลอนดอนเดือนหนึ่งคือแพ้กลิ่นไปเลยได้กลิ่นปลาทอดหรือกลิ่นอาหารทำอาหารไม่ได้เลยพีคสุดคืออยากกินมะม่วงเปรี้ยวจิ้มน้ำปลาหวานน้องเหมียวน้องที่สนิทกันอยู่ที่นู่นก็คือน่ารักมากไปหาซื้อมาให้จากไชน่าทาวน์แต่พอได้กินตื่นมาตอนเช้าก็อาเจียนออกมาหมดเลยจ้าน่าจะกินเยอะไปซึ่งตอนท้องทะเลไม่มีอาการอะไรแบบนี้เลยทำให้แม่ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยว่าหนูต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆตอนนี้เข้าวีคที่27แล้วอาการแพ้ต่างๆไม่มีแล้วและแม่ก็รู้สึกว่าท้องนี้ผ่านไปไวมากๆอาจจะเป็นเพราะยังต้องโฟกัสกับพี่ทะเลอยู่ซึ่งทำให้แม่ต้องแอคทีฟเพราะตอนนี้พี่ทะเลกำลังสนและพูดเก่งมากเลยล่ะแม่ว่าหนูคงได้ยินเสียงพี่ทะเลดังอยู่บ่อยๆฮ่าๆๆแต่พี่เขารักน้องนะชอบมาจุ๊บน้องผ่านท้องแม่ทุกคืนเลยอีก3เดือนเรา4คนจะได้พบกันแล้วนะตื่นเต้นจังมีลูกสาวมันจะเป็นยังไงเนาะได้เลยค่ะว่าออกมาต้องหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเหมือนคุณแม่แน่ๆเลยแถมพี่ทะเลเนี่ยก็ต้องรักน้องและก็ต้องช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ